สวัสดีค่ะผู้ชมยัง And Heart Show The Stronger ครั้งก่อนๆ นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของภัยจากโรคอัลไซเมอร์ค่ะคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าก็ควรจะไปหาคุณหมอตรวจเช็คอาการถ้ามีอาการถึงขั้นที่ต้องทานยา ก็รับยาไปจะชะลออาการต่างๆได้แต่ทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มกิจกรรมให้กับตัวเองกิจกรรมต่างๆช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์ช่วยเรื่องของสมองของเราได้อย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับทางด้านของนายแพทย์คณินชนะกุลอายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาทจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตว่าถึงเรื่องของสมองก่อนค่ะคุณหมอมีคนก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยมันหยุดการพัฒนาหยุดการขยายตัวหมายถึงว่าเหมือนกับเซลล์ต่างๆที่แตกตัวเนี่ยหยุดตั้งแต่เด็กๆแล้วจริงๆเขาบอกว่าประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยตัวเซลล์สมองแท้ๆเลยเนี่ยไม่ได้เพิ่มแล้วเซลล์ตั้งต้นเหรอคะใช่ครับคือเซลล์ที่เป็นตัวเซลล์ประสาทโดยตรงที่อาจจะมีการเพิ่มเติมก็คือเซลล์ที่เป็นหน้าที่สนับสนุนหรือซัพพอร์ตนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่สามารถจะยังพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อ๋อเหมือนกับเป็นสวนในสมองเราเป็นสวนแล้วก็เซลล์เหล่านี้ตอนต้นเนี่ยตั้งแต่เด็กเหมือนต้นไม้ขึ้นมาครับซึ่งพอถึงประมาณไม่กี่ขวบ 5-6 ขวบมันก็มักจะเต็มที่แล้วต้นไม้ก็ไม่ขึ้นละใช่ครับแล้วมันก็พอยิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เสื่อมลงใช่มีแต่เสื่อมลงฝ่อลงไปเรื่อยๆแต่ที่คุณหมอบอกว่ามันจะแตกย่อยกันเหมือนกิ่งก้านใช่ครับคือเซลล์สมองมันจะมีการเชื่อมต่อถึงกันมีการสร้างเน็ตเวิร์กสร้างสายใยถึงกันถ้าเราพัฒนาอันส่วนนี้มันก็จะทำให้เราฉลาดขึ้นความจำดีขึ้นมีคนพูดว่าไอน์สไตน์จริงๆไม่ได้มีเซลล์สมองมากกว่าเราแต่มีเซลล์สนับสนุนเนี่ยมากกว่าเราอันนี้เรียกว่าเซลล์สนับสนุนใช่แต่ทีนี้วิธีการเพิ่มไอ้กิ่งต่างๆเซลล์สนับสนุนเราเพิ่มกันได้ยังไงก็จริงๆก็มีคนพูดถึงเรื่องพวกสารเคมีหลายอย่างวิตามินหลายอย่างซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นข้อสรุป 100% นะครับก็ยังถึงได้จัดเป็นแค่วิตามินไม่ได้ถึงจัดเป็นยาก็ถ้าดูแล้วไม่มีโทษอยากจะกินก็โอเคแต่ว่าก็ต้องเทียบราคากับความคุ้มค่านะครับไอ้ที่จะคุ้มมากกว่าคือการฝึกสมองมากกว่าฝึกการใช้สมองการคิดเลขการเล่นเกมการเรียนเรื่องภาษาการหัดใช้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยไอ้วิธีเหล่านี้จะเพิ่มพวกกิ่งก้านสาขาหรือการสัมพันธ์เพิ่มกิ่งก้านสาขาหรือการเชื่อมหรือสายใยหรือเน็ตเวิร์กพวกนั้นได้ให้มากขึ้นที่หมอว่าอาจจะไปเรียนภาษาเพิ่มขึ้นครับคือเราพบว่าคนที่พูดได้หลายภาษาสมองเสื่อมช้ากว่าเนี่ยในบางคนนะครับก็คือถ้าเรียนรู้เหมือนสมองมันได้ใช้เพราะว่าจริงๆเราสมองเราทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราใช้อาจจะไม่ถึง 30-40% เองยังมีไซเลนต์แอเรียอีกเยอะซึ่งถ้าเราพัฒนาเราใช้ให้มากขึ้นมันก็จะมีการเสื่อมที่ช้าลงครับการใช้ลองฝึกภาษาให้มากขึ้นแล้วมีอะไรคะคุณหมอก็คิดเลขเล่นคิดเลขเล่นเกมเล่นเกมเกมแบบไหนเกมที่เราจับหรือเกมในวิดีโอเกมคืออะไรก็ได้ผมว่ามันได้เป็น two way communication เหมือนอย่างการดูหนังเนี่ยมันเป็น one way ก็คือเรารับอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่นั่งข้างๆหรือพี่เลี้ยงอาจจะถามอาม่าดูอะไรดูเรื่องอะไรพระเอกนางเอกทำอะไรได้มีการคิดตามแต่การเล่นเกมเนี่ยคือเราดูแล้วเราก็สั่งมันลงไปด้วยหรือแม้แต่เล่นไพ่ในคนแก่ที่เล่นไพ่เป็นตั้งวงเล่นกันก็โอเคก็โอเคก็คือว่าไม่ใช่ให้เขาดูเฉยๆต้องให้เขามีปฏิกิริยาได้คิดด้วยกลับไปด้วยใช่ครับหมักลุกหมักฮอตตึ๊บกลับไปคนนี้จะมีการคิดไปข้างหน้าวางแผนด้วยหรือมีการลบเลขบวกเลขหรืออีกการที่ผมชอบแนะนำก็คือการร้องคาราโอเกะได้เหรอเพราะว่าหนึ่งคือเขาจะจำนึกถึงของเก่าว่าเพลงนี้เขาเคยได้ยินเคยรู้สึกมามันจะร้องยังไงเขาจะต้องอ่านคือใช้ตาประสานกับปากเขาให้มันตรงจังหวะไม่มีหูเข้ามาอีกนั่นมันเป็นการใช้ประสาทในหลายส่วนเหมือนว่าค่ะคาราโอเกะเล่นเกมนะคะแล้วก็เรียนภาษามากขึ้นแล้วกีฬาล่ะคะพวกกีฬาตีบงตีแบดมินตันอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงซึ่งถ้าร่างกายแข็งแรงมันอาจจะเสริมสร้างเรื่องการส่งเสริมเรื่องเพิ่มเลือดหรือว่าสารเคมีต่างๆไปสมองให้มากขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับสมองโดยตรงแต่ว่าการมีกิจกรรมเหล่านี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยสามารถชะลอใช่ชะลอความเสื่อมของสมองได้ใช่ไม่ใช่เฉพาะอัลไซเมอร์ใช่ครับสมองโดยรวมแหละใช่ว่าเป็นการชะลอไว้อาหารการกินก็สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นภาพโดยรวมของสุขภาพการเล่นเกมการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะที่สำคัญต้องตรวจสุขภาพประจำด้วยใช่ครับนะคะอ่ะฟังแล้วก็อย่าลืมเช็คตัวเองแล้วก็ปฏิบัติกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับ